อ่ะได้หนึ่งถ่ายหน้าเอาเหรอเป็นไงบ้างนายพอล่านี่ๆๆๆน้อยๆเนี่ยนะคุณชายสวยมากเลยนะวันนี้ฉันว่าฉันปล่อยพวกเธอ2คนตามสบายดีกว่านะเดี๋ยวฉันขอดูไปทำงานตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวฉันตามไปถ่ายรูปนี้กับพอล่าจ๋าเอาสวยๆทุกคู่เลยทุกคู่เลยจ้ะถ่ายเยอะอีกคนถ่ายรูปฉันตรงนี้ตะโกนกันนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่นี่ได้อย่างไรฉันชื่อพอลล่าเป็นครีเอทีฟงานที่นี่ครีเอทีฟแปลว่าอะไรขอรับคุณหลวงครีเอทีฟก็แปลว่าผู้สร้างสรรค์และที่สำคัญฉันยังเป็นเจ้าของความคิดงานในค่ำคืนนี้ด้วยนะสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมนายถึงเรียกผู้ชายคนนี้ว่าคุณหลวงล่ะนี่เหมือนย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีกว่าอย่างนั้นแหละหล่อนเข้าใจถูกแล้วที่หล่อนเรียนอยู่คือท่าเรืออีสเอเชียณวันที่27เมษายน
พุทธศักราช2427ท่าเรือเป็นจุดเริ่มต้นสู่ประตูการค้าระหว่างสยามและยุโรปและในค่ำคืนนี้ชั้นหลวงโยธาบดีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดงานเฉลิมฉลองเรือทูลกระหม่อมซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าตะวันตกลำแรกของประเทศไทยซึ่งก็เป็นที่ที่ชั้นได้หลงกำลังเกลียดอยู่ที่นี่แม่หญิงมาสำรองอนาคตหรือขอรับแม่เนี่ยช่วยไม่ได้ฝันไม่ใช่ไหมขอรับนี่หมายความว่าฉันย้อนเวลากลับมาเมื่อพุทธศักราช2427อย่างนั้นเหรอนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยงั้นก็หมายความว่าท่าเรือนี้คือกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้สยามประเทศยังคงทำเป็นเอกราชอย่างนั้นเหรอคุณหลวงหล่อนเข้าใจถูกต้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะขออาสาพาหล่อนเยี่ยมชมบ้านเมืองในสมัยนี้ก็แล้วกันแต่เพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยชื่อพอลล่าอาจจะยังไม่เหมาะกันเพราะฉะนั้นฉันขอเรียกหล่อนว่าแม่พลอยก็แล้วกันนะข้าวแช่มาแล้วจ้ะคะคุณหลวงคุณหลวงเจ้าคะแม่หญิงท่านนี้เป็นใครเหรอเจ้าคะเรื่องบรรยายนะจ๊ะผมช้อนเอาไว้ฉันค่อยเล่าให้ฟังทีหลังก็แล้วกันอ่ะเธอเป็นอะไรฉันชื่อไอ้ช้างเป็นลูกของแม่ช้อยเป็นน้องของพี่เชิดเป็นบ่าวสนิทของคุณหลวงไอ้เจ้าที่สาวจ้ะนมจ้ะนั่นแม่พลอยเจ้าค่ะนมช่วยเป็นธุระจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับแม่พลอยจะได้ไหมได้เลยเจ้าค่ะคือแต่งตัวแบบนี้ถ้าชาวบ้านเขามาเห็นเข้าจะพากันตกอกตกใจกันหมดได้เลยเจ้าค่ะคุณหลวงประเดี๋ยวนมเนี่ยจะเป็นคนจัดการดูแลให้เองป้าแม่พลอยประเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการดูแลหลานเองมาทางนี้ไอ้ช้างท่าทางคุณหลวงของเองเนี่ยเขาจะมีความรักแล้วว่ะนั่นสิจะพี่เชิดตั้งแต่ช้างเกิดมาไม่เคยเห็นคุณหลวงมองใครได้หวานหยอดแต่ก่อนเลยไอ้เชิดไอ้ช้างเองสองคนคิดว่าข้าเป็นได้เพียงนั้นเลยขอรับถ้าอย่างนั้นข้าควรทำอย่างไรเนี่ยในเมื่อแม่พลอยไม่ใช่ผู้หญิงในสมัยนี้หรือว่าข้าควรจะบอกรักแม่พลอยขอรับผมได้ยินบรรดาชาติอาดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมได้คิดกับจิตใจฉันจึงได้มาไกลกับเธอชะตาให้มาร่วมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อร้อยพันก็รู้สึกยังรักกันจนมันไปเป็นหนึ่งพันแม้ไม่ทันจะเห็นลูกกันผมได้ยินรายงานทุกอย่างเป็นความไม่นานของชนได้ลิขิตชีวิตคนทำให้ดวงเธอให้
งเอ้าไม่ใช่เองกับบ้านเองอยู่นี่เลยนะท่านละครับคุณหลวงขอรับลองเชิดด้วยสิขอรับเป็นถนนที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟูทางด้านการค้ามากแม่พรนั่งรถเล่นกับฉันนะข้ามไปหลวงฉันจะขอให้แม่ผมช่วยเป็นผู้เต้นรำทำได้ไหม